่านไปแล้วสำหรับโจทย์แบทเทิลที่ตัวแทนจากเพชรทั้ง3สีได้ร่วมกันร้องบทเพลงสบตาหน้าห้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่ทำเอาคณะกรรมการถูกใจสุดๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผู้เล่นคนต่อไปของทีมจะต้องลงสนามมาพร้อมกับภารกิจพิชิต3คะแนนพวกเขาทั้ง3คนจะมาพร้อมกับบทเพลงอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสีแดงตอนนี้มี31คะแนนสีน้ำเงิน30คะแนนสีเหลืองนำอยู่ครับ32คะแนนโอ้โหนะฮะจ่าฝูงยังไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้ยังเหนียวแน่นอยู่นะยังนำอยู่แค่หลวงไก่มาเท่านั้นนะนำเลยนี่ขนาดยังไม่ร้องนะฮะอ่ะต่อครับมาที่โจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งหน้าห้านครับโอ้ต่อเนื่องเลยสนุกกันต่อเลยทีนี้เดียวๆเลยวัดกันเลยเดียวๆเลยน่าจะมีโจทย์ลูกทุ่งหน้าครับโอ้เดี๋ยวนะถ้างั้นผมเป็นสองคนร้องสีแดงคุณส่งใครร้องเพลงอะไรฮะผมส่งเบนเมืองเลยครับผมครับร้องเพลงขอแท็กแฟนเก่าครับขอแท็กแฟนเก่าเบนเมืองเลยครับน้องเบนนะครับต่อไปสีน้ำเงินคดกล้องส่งใครฮะรัฐยาการเฟิร์นท่านหน้าฟ้านางน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ครับนางฟ้าหน้าห้านสีเหลืองส่งใครครับพี่ตั๊กน้องบิวกัลยาณีนะคะกับบทเพลง อกหักบอกกล้าบอกผัวอันนี้ร้องเลยใช่ไหมครับเริ่มร้องแล้วฮะจะได้มีเวลาไปหาชุดอะไรเงี้ยอะไรนะฮะจะได้มีเวลาไปหาชุดคุณจะเปลี่ยนชุดอีกเหรอ ใครร้องคนแรกคะเบนเมืองเลยครับเบนเมืองเลยฮะสีแดงร้องก่อนครับเบนเมืองเลยครับขอแท็กแฟนเก่าเชิญครับสวัสดีครับพี่ชายอ้าวเหมือนเดิมครับผมโอเคไปพี่จองเครื่องเดิมแล้วเฮ้ยถอดรองเท้าก่อนพอดีเท้าผมเหม็นนะครับผมขอใส่เข้าไปได้ป่ะไปโอเคครับผมแล้วขอน้ำเปล่าขวดด้วยครับผมชั่วโมงละขวดแล้วเว้ยได้ครับเฮ้ยไอ้2ตัวนั้นน่ะสั่งซะบ้างนะถ้าแม่เองโทรมาข้าจะฟ้องแม่เองเว้ยบอลลาอายยังห่วงใย
จให้อ้ายเคียดฮอดอยากสิกลับไปก่อนพำพอดน้องได้คือเก่าแต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดได้ตอนนี้คือกอดความเหงาเพื่อเตือนความจำภาพเก่าโอ้โอ้ตอกย้ำว่าเฮาแค่เคยหากันแทนแฟนเก่าจังใดที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแย่งดีบ่ล่ะอายยังห่วงใยอายยังคิดโทษทุกเวลาถ้าอายมันแน่เด้อล่ะโอ้ขอแทนแฟนเก่าอยากถามเขาเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแย่งดีบ่น้องแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหคุณมาดีเลยอ่ะพอคุณหันไปมองโค้ดปุ๊บคุณก็ใช่เลยโค้ดมาป่วนนักร้องใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งเสริมเลยเพราะว่าคุณไปเจอชุดที่เขาใส่คุณก็เลยแบบหันมาคำขอแทนแฟนเก่าจังใดที่เจ้าตามไปผมเป็นคนพูดบอกไอ้บอกเบิ้ลเองอยู่ในห้องผมว่าคะแนนมันเริ่มห่างกันแล้วไอ้ส่งคนโง่ๆมาหน่อย แล้วเขาก็ส่งเบนซ์มึงเลยมาเอาแล้วผมพูดความจริง คุณเชื่อที่พี่ก้องพูดใช่ไหม แต่เมื่อกี้คุณจะมีความสุขนะตอนนี้คุณแต่งตัวเป็นคนเหมือนสติไม่ดีอ่ะคุณไม่อยากพูดอันนี้ถ่ายยากนะครับโค้ชที่ไปกวนประสาททีมตัวเองขนาดนี้ผมงงคุณจะมาเต้นกวนประสาทลูกทีมคุณเพื่ออะไรครับผมโน้ตครับเสียงเขาเพราะแล้วก็ถ้าเป็นผมนะโค้ชมาเต้นงี้สมาธิแตกแล้วผมหยุดร้องแล้วผมก็จะเอาไมค์นะลงมาแล้วก็แทกหน้าไม่น่าเชื่อเลยเขามีแต่หัวหน้าทีมต้องเสริมนะสร้างคะแนนให้กับตัวเองนี่ทำลายตัวเองเราแข่งส่วนต่อไปก่อนได้ไหมครับไม่มีแล้ววันนี้จบสุดท้ายแล้วไม่เถียงเดินมีไม่เถียงแต่ว่าที่ชมเบนซ์เมืองเลยเนี่ยเพราะว่ามาแว็บไปแล้วก็เข้ามาได้ดูแล้วมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรถ้าเกิดอีกสักสองสีเขาไม่มีความเสียหายเลยเบนซ์ก็แพ้เขาเลยนะครับแพ้ครับเบนซ์ก็ต้องแพ้ครับผมต้องไปแช่งในอีกสองสีแว็บเหมือนเราเท่านั้นเองเบนก็ต้องลงทุนแต่งตัวเหมือนเบิ้ลแล้วก็มาเต้นอย่างนี้ทำเบนต้องทำเอาตั้งแต่ร้องมามีอันนี้อันเดียวที่พลาดนะฮะถูกต้องเขาผ่านมาได้แต้มมาตลอดได้แต้มนะไม่ต้องซีเรียสดูไม่ต้องซีเรียสแต่คุณเครียดนะแม่สุจ้าเบนนี่นะเขาพอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเขาก็จะเรียกเสียงฮาได้อย่างการแสดงเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเห็นไหมทุกคนก็จะรู้สึกแบบบทบาทกวนๆเนี่ยยังต้องยกให้เขานะครับการแสดงใช่ไหมลูกเวลากวนๆเนี่ยเป็นนิสัยท่านก็มีบ้างครับผมทำคือการร้องทุกอย่างมันเพราะมากนะไปดีมากกับจังหวะด้วยความที่เบนเป็นนักดนตรีมันแบบมันโยนกับจังหวะได้เพลิดเพลินก็มีแค่ตรงนั้นนิดเดียวนิดเดียวไม่เสียหายอะไรเยอะแยะเลยผมก็เสียครับผมไม่ใช่เสียเพราะเบนใช่ไหมไม่เสียเพราะเบนหรอกลูกเสียเพราะใครเนี่ยดูสายตาไม่เสียเพราะผมพลาดเองน้องไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ไปทุกคนอยู่แล้วผมไม่น่าเหลือบไปมองมันเลยเหลือบไปมองมันเลย
ค่ะเชิญครูค่ะครับเชิญครับครูครับจริงเบนลงโจทย์นี้แล้วก็เลือกเพลงได้ดีมากนะนี่เป็นเพลงดังของต้าต่อจบและเป็นเพลงที่จังหวะมันพอดีเลยสปีดมันก็ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ทุกอย่างก็ทำได้ดีนะแม้จะมีแผลตอนสะดุดก็เข้าใจได้เพราะสิ่งที่เบิ้ลเขาออกมาทำอันนี้ก็เป็นการจำลองบรรยากาศหน้าห้านนะเพราะหน้าห้านปวดมากกว่านี้อีกเราร้องผมก็ผิดเยอะกว่านี้ครับผมครับผม คุณเป็นไงคุณดีขึ้นไหมคุณรู้สึกสบายใจขึ้นสบายใจครับมีรอยยิ้มขึ้นมาหน่อยครับครูเข้าใจก่อกวนคนร้องนี่เป็นธรรมชาติของหน้าห้านเลยเพราะโจทย์หน้าห้านถ้าไม่มีแบบเบิ้ลเนี่ยก็ไม่จริงไม่สมจริงสำคัญว่านักร้องจะมีสมาธิอย่างไรที่จะสยบความเคลื่อนไหวหน้าเวทีได้ครับผมนะฮะแวบนิดหนึ่งลูกไม่เป็นไรแต่ภาพรวมดีครับเราเปรียบเทียบครับขอพูดอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับพอดีอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ต้าโตโจโบคนเขียนก็คือนามปากกาเขาจะเขียนว่าอินดี้ทุกเพลงของพี่ต้านะครับจะเป็นคนเขียนว่าอินดี้ครับคนที่เขียนจริงๆก็คือเขาได้แหละก็คือพี่ต้าโตโจโบเองที่เป็นคนเขียนเพลงทุกเพลงนะครับโดยใช้นามปากกาว่าอินดี้นะพี่ต้าเองครับพี่แอนครับค่ะเหมือนอย่างที่ครูบอกนะคะจริงๆหน้าเวทีมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างหนูก็บ่อยค่ะแต่ว่าหนูก็ยังสามารถที่จะแบบว่าหาช่องทางที่จะกลับมาให้มันเป็นปกติได้พี่เบนก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะเมื่อกี้สนุกสนานแล้วก็เลือกเพลงได้เข้ากับพี่เขาจริงๆมีคิดถึงแฟนเก่าอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ครับผมไม่นะไม่น่านะครับผมอ๋อแต่ว่าร้องได้อารมณ์ดีค่ะพี่ไม่ใช่อะไรชื่นชมชื่นชมค่ะครับผมค่ะพี่แอนเคยเจอแบบคนแต่งตัวแบบนี้มาหน้าห้านไหมฮะแต่งตัวแบบพี่เบิ้ลมีไหมมีแต่งตัวแบบนี้ไหมฮะมีค่ะแต่งจัดหนักขนาดนี้เลยเหรอฮะก็เอาผ้าม่านคล้องคอเลยนะบ่อยนะแบบเนี้ยมีเหรอฮะมีครับยิ่งกว่านี้อีกแต่ว่ามันไม่ได้สติคนนั้นอ่ะใช่ใช่ส่วนมากก็จะไม่มีสติค่ะที่เขาแต่งมาแบบนั้นเขาไม่สมประกอบก็เหมือนมันเลยครับผมอิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเชิญโค้ชพูดถึงผลงานของทีมหน่อยจริงๆมันเมื่อกี้ดีเลยนะครับมันสมูทมาตลอดจริงครับดากอยู่เมื่อกี้บอกแล้วว่าดากขาดเลยนะเมื่อกี้สีหน้าเขานะถอดชุดปลาปุ๊บนอนสลบหัวทิ่มลำโพงอะไรแบบเนี้ยเราแบบไม่เป็นการแสดงแบบองค์ประกอบในตรีไม่ใช่ครับแต่จริงๆพี่เบนซ์เป็นคนเก่งอยู่แล้วเขาลาดแต้มให้เรามาเยอะแล้วครับสุดยอดแล้วครับพี่ชายสุดยอดแล้วครับขอบคุณครับพี่ไกด์มันเป็นเพราะอะไรเท่านั้นเอาไปคิดกันนะในทีมอ่ะเนาะนิดเดียวทำดีมาตลอดเลยแต่มันติดอะไรวะต้นตาลก็พี่เบนซ์ถ้าขึ้นมาบนเวทีก็คือสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราอยู่แล้วก็คือวันนี้จริงๆก็คาดหวังกับพี่เบนซ์มากกว่านี้แต่ว่ามันติดอยู่ที่เดียวนั่นแหละที่เดิม คนเดียวเลย แต่ก็ดีครับวันนี้ก็ดีมันไม่เสียหายอะไรมากก็ม่วนจอยหน้าเวทีครับครับผมนะเดี๋ยวรอลุ้นแต่ขอเสริมนะครับถึงไม่ได้เป็นโค้ชของเบนซ์นะครับครับเบนซ์อยู่กับผมนานมากและเบนซ์เป็นคนที่ขี้อายมากๆขี้อายแบบถ้าขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทีถึงจะมีเพื่อนอยู่ข้างเขาอ่ะเขาก็จะบิดจะอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นอีกคนนึงเลยนะครับตอนนี้ซึ่งชื่นชมน้องเบนมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าบางทีคนเราเนาะมันมีอยู่ในเส้นทางตลอดแล้วมันมีแรงผลักดันตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นศิลปะใหม่ถ้าเป็นศิลปะชิ้นเดิมที่จะขายเป็นเบนเมืองเลยที่หล่อเนี้ยบขี้อายไม่มีพูดไม่มีอะไรครับบนเวทีตอนนี้เป็นกลายเป็นเบนอีกคนนึงซึ่งเป็นงานศิลปะที่คนกำลังซื้อเป็นกำลังใจให้น้องชายครับครับผมขอบคุณครับแหมน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่หนุ่มเบนซ์เมืองเลยเกิดข้อผิดพลาดจนได้แต่ถึงอย่างไรแล้วครับในเรื่องของการร้องและก็การแสดงก็ยังถือว่าทำออกมาได้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ